จะสรุปทุกความจริงครับวันนี้พาไปชมบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของอบตอย่าลืมนะครับ28พฤิจิกายนเป็นวันที่คุณต้องไปเลือกตั้งอบต,ตนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ingt, ทางการเมืองแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่อย่างอาจารย์วิศณุเครืองามเขาบอกบอกว่าใครก็ตามอยากจะดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็คุณต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้และจริงๆแล้วทุกคน,ค,นควรจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแหะครับแต่ว่าการเมืองในระดับพื้นที่เล็กๆอย่างอบตคือระดับที่เล็กที่สุดนะฮะในบรรดา ระดับของการปกครองทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนโยบายมามากนักคุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีแต่เรื่องของสีสันบรรยากาศการหาเสียงแบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะบรรยากาศของการตั้งป้ายหาเสียงแล้วบนป้ายก็มีข้อความอะไรที่มันดูจะเป็นข้อความที่ มันมันไม่ค่อยเข้าพวกทั้งหลายอย่างเงี้ยคุณวารินอะไรหอมสุดเนี่ยก็จะตกเป็นข่าวนะว่าเออทำไมอะไรมันหอมสุดขนาดนั้นได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปตามกันต่อนะคุณว่าคุณวารินหอมสุดเนี่ยนะหรือว่าคุณจิ๋มเนี่ยนะคุณจิ๋มวารินหอมสุดนะฮะไม่ใช่คุณวารินแล้วหอมสุดนะคือเลี้ยงผิดนะแต่ไม่มีใครไปตามกันต่อนะว่าจริงๆแล้วคุณวารินนั้นมีนโยบายอะไรที่จะมานําเสนอ ให้กับบรรดาประชาชนที่อยู่ในตําบลน,นั้นๆหรือว่าเขตการปกครองของอบตนั้นๆนะฮะคุณครับมาวันนี้ฮะมีอีกแล้วครับคุณไปดูสิครับนี่คือภาพที่ฮือฮาในวันนี้นี่ฮะนี่ครับหาเสียงฮะหาเสียงสมาชิกอบอตอก็เดินถือทัวรคข่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปขอคะแนนและมาถึงตรงนี้คือไฮไลท์ฮะน,น,นี่ครับ นายกเนาะโอ <hire> ้ขอบคุณมากขอบคุณมากได้ครับคือก็ยังงี้เลยยายไม่งั้นไม่ได้ใจยายเด็กไม่งี้ไม่มีเงินมาแจกเนาะมีแต่กำลังกายกำลังใจเนี่ยจะต้องตัดมาบานเองขอบคุณครับเอาเนี่ยคุณดูสิครับกราบยายเป็นกราบแบบพระรัตนตรัยเบญจางครับประดิษฐ์ยายไม่ใช่พระพุทธรูปนะฮะยายไม่ใช่พระนะครับโอ้โหไปกราบแบบกราบแบมือแบบ กราบงามๆเลยขอคะแนนเสียงหน่อยเลือกบบผมเป็นสมาชิกอ,อกบอตอกันหน่อยคือถ้าทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยแ,บบแล้วก็กลายเป็นสีสันแบบนี้ปับ๊บคือจริงๆแล้วถ้าผมเป็นคุณยายนะผมจะต้องสกิดถามคุณพ,พี่เสื้อเหลืองหน่อยว่านอกเหนือจากมากราบฉันแล้วมาขอคะแนนจากฉันแล้วเนี่ยไหนลองเล่านโะยบายให้ฟังหน่อยสิว่านโะยบายที่จะทำเนะี่ยมันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับเวลาเราดูการเมืองเรื่องของสีสันการเมืองเราจะดูแต่สีสันไม่ได้นะฮะ เราต้องดูเจาะเข้าไปถึงข้างในว่าแท้ที่จริงแล้วแม้ว่าอบตจะเป็นส่วนราชการส่วนเล็กมากๆส่วนท้องถิ่นเนี่ยแต่จริงๆตัวนโยบายก็สําคัญเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวอบอจอหรือขออภัยเนื่องจากตัวอบตนั้นจากผลการสํารวจของปปทปปทคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับคุณผู้ชมครับตัวปป,ป,ปทนั้นได้ออกมาสำรวจแล้วบอกว่า การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในระดับอบอตอที่เป็นระดับเล็กนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะโปร่งใสไปซะทั้งหมดแถมยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วยผมนําเสนอข้อมูลตรงนี้ของปป,ปทเอาขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมที่เป็นประชาชนที่กําลังจะไปเลือกนายกอบอตอหรือสมาชิกอบอตอคุณต้องดูนะครับ ว่าจากงานวิจัยเขาบอกมาเลยนะฮะว่าค้นพบการทุจริต4รูปแบบ19วิธี ทุจริตหนึ่งคือทุจริตเรื่องการเก็บภาษีหรือการจัดเก็บไรายได้ของท้องถิน่นคือจัดเก็บภาษีแล้วไม่นําส่งอปทจัดเก็บภาษีแล้วนําส่งบางส่วนไปข้อที่2อฮะอันนี้คือทุจริตกันใหญ่โตมากครับแม้ว่าจะทุจริตกันโครงการหนึ่งไม่ถึง5 0 0 0 0นเป็นหลักแสนนิดนิดบ้างหรือบางทีก็ตั้งโครงการให้มันไม่เกิน5 0 0 0 0นด้วยงบประมาณ499,999บาทอันนี้ก็มีเนี่ยนะฮะทุจริตในการกําหนดราคากลางทุจริตในการหัวประมูลทุจริตเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมงานส่วนใหญ่ แล้วจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างและเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองที่มาในนามของเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทุจริตที่3คือทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายเงินการนําฝากการเก็บรักษาเงินคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเปรียบเสมือนอบาตาเป็นบริษัทคือไม่มีการจัดการเรื่องการบัญชีที่ดีทําให้รั่วไหลแล้วการรั่วไหลบางทีเกิดจากการจงใจข้อที่4ข้อสุดท้ายคือทุจริตโดยใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบครับนั่นก็คือ อบตอน,นั้นจะมีอำนาจในการให้เอกสารอนุญาตกับบางกิจการก็กลายเป็นว่าจะต้องมีการจ่ายใต้โต๊ะกันในบางกิจการหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมไม่ได้สรุปครับเป็นการสรุปจากปป,ปทซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบการทุจริตของรัฐอีกหนึ่งองค์กรแต่เป็นข้าราชการในระดับล่างลงมาถ้าเป็นข้าราชการระดับสูงระดับผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองอันนั้นไปปป,ปชคราวนี้ผมเลยบอกคุณผู้ชมว่าไปเลือกตั้งอบตคุณจะมาดูแต่สีสันไม่ได้ว่าอะไรหอมสุด ว่าเขามากราบเราหรือเปล่าไม่ได้ครับ28พฤศจิกายนนี้ก่อนคุณเข้าคูหารับบัตรเลือกตั้งคุณต้องศึกษาให้ดีว่าคุณจะไปเลือกนะ่ยไม่ใช่ว่าเขามากราบกราหรือเขาให้อะไรเราอย่างเดียวแต่เขามีนโยบายอะไรไหมจําไว้ครับเข้าคูหาคุณจะได้รับบัตร2ใบบัตรส,สีแดงคือบัตรที่เลือกตั้งนายกอบตได้1เดียวเท่านั้นส่วนบัตรสีน้ําเงินที่สองนั้นคือเลือกตั้งสมาชิกอบตได้จํานวนเท่าไหร่แล้วแต่พื้นที่ของท่านศึกษาให้ดี ข่าวการเมืองเลือกตั้งอปปตอย่าดูเพียงแค่สีสันแต่ต้องดูนโยบายนี่คือจะสัดทุกความจริงครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน